the family buddy of your life.มีผลการศึกษาที่เนเธอร์แลนด์ที่ยืนยันตรงกันนะคะว่าเด็กๆที่มีพ่อแม่เพศเดียวกันมีผลการเรียนที่ดีเลยทีเดียวและดีกว่าเด็กที่มีพ่อแม่ตามเพศสภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนรกมลเดชเสียบุตรที่ยังคงสรรหาเรื่องเล่าจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะEP 2ของเราในวันนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องเด็กที่เติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่เป็นชายรักชายและเป็นหญิงรักหญิงค่ะว่าจะส่งผลดีหรือว่าเสียมากกว่ากันเมื่อเทียบกับการมีพ่อแม่ตามเพศสภาพปกติเพราะว่าในปัจจุบันนะคะสังคมเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศกันมากขึ้นทำให้คู่รักเพศเดียวกันก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันอย่างเปิดเผยรวมถึงรับเด็กมาอุปการะเป็นลูกบุญธรรมด้วยเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่เรานำมาฝากกันก็เชื่อว่าน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่รัก LGBTQ ที่มีความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้นนะคะว่าลูกของตัวเองก็จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าคนจำนวนมากนะคะมองว่าคู่รัก LGBTQ ไม่สามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือว่าสมบูรณ์แบบได้แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันตรงกันนะคะว่าเด็กๆที่มีพ่อแม่เพศเดียวกันมีผลการเรียนที่ดีเลยทีเดียวและดีกว่าเด็กที่มีพ่อแม่ตามเพศสภาพด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยล่าสุดก็เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษค่ะกับมหาวิทยาลัยมาสตริกของเนเธอร์แลนด์โดยทีมวิจัยนะคะร่วมกันศึกษาเรื่องนี้ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเน้นจากว่าเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่มีกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เขาบังคับใช้กฎหมายมาตั้งแต่ปี2001แล้วล่ะค่ะซึ่งทีมวิจัยก็มีการเก็บข้อมูลจากเด็กๆนะคะจำนวน 2,786 คนที่มีพ่อแม่เป็นคู่เลสเบี้ยนกับเด็กอีก185คนค่ะที่มีพ่อแม่เป็นคู่เกย์ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลเด็กๆที่มีพ่อแม่ตามเพศสภาพปกติอีก1ล้านคนนะคะโดยเด็กทั้งหมดเกิดในระหว่างปี1998ถึง2007ค่ะจากนั้นก็มาติดตามผลการเรียนของพวกเขาไปจนถึงปี2019ค่ะซึ่งเท่ากับว่าเด็กๆจะมีอายุ 12-21 ปีนั่นเองและจากผลการวิจัยค่ะพบว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะที่ทำให้เด็กๆเรียนหนังสือได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคู่รักเพศเดียวกันมักจะร่ำรวยค่ะมีการศึกษาที่สูงและค่อนข้างจะมีอายุมากกว่าคู่รักต่างเพศทั่วไปด้วยซึ่งการรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กสักคนก็หมายความว่าพวกเขาต้องพร้อมที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายค่ะในการเลี้ยงดูเด็กไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งก็ต้องมีเงินเหลือใช้มากพอนะคะทำให้มีความมุ่งมั่นในการเลี้ยงดูเด็กที่มากกว่านอกจากนี้นะคะคู่รักเพศเดียวกันก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมเหมือนอย่างคู่รักต่างเพศนะคะที่อาจจะมีลูกโดยไม่ตั้งใจก็ส่งผลให้การอบรมเลี้ยงดูเป็นไปในเชิงบวกค่ะเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็ต้องการมีลูกจริงๆนะคะจึงมอบความรักความเอาใจใส่ให้กับเด็กที่รับมาอุปการะอย่างเต็มที่ขณะที่ผลการศึกษาอีกชิ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเลเวอร์ในเบลเยียมก็ออกมาสอดคล้องเหมือนกันค่ะหลังจากมีการติดตามผลการเรียนของเด็กที่เกิดในเนเธอร์แลนด์ในปี1995ถึง2005นะคะและก็พบว่าเด็กๆทำคะแนนสอบได้ดีกว่าทั้งในระดับประถมและมัธยมเลยค่ะและก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จการศึกษาจากไฮสคูลได้มากกว่าเด็กที่เลี้ยงดูโดยคู่รักต่างเพศถึงร้อยละ 6.7 เลยค่ะโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของพ่อแม่และครอบครัวของเด็กที่มีพ่อแม่เป็นคู่รักเพศเดียวกันจำนวน 1,200 คนค่ะเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเด็กอีกกว่า1ล้านคนนะคะที่เลี้ยงดูโดยคู่รักต่างเพศนอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันจะไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงความเป็นอยู่ในสังคมก็ถือว่าหายห่วงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะคะในออสเตรเลียเขาเคยมีการศึกษาในเรื่องนี้เมื่อปี2014ค่ะแล้วพบว่าเด็กที่มีพ่อแม่เป็นเกย์หรือว่าเลสเบี้ยนได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์บวกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นเพศเดียวกันจะช่วยกันดูแลลูกอย่างเท่าเทียมกันค่ะและก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเด็กๆก็ดีตามไปด้วยขณะที่เด็กๆเองก็จะมีความเคารพในตัวเองค่ะไม่เกเรและก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะและถ้าใครเป็นกังวลว่าการที่มีพ่อแม่เป็นคู่รักเพศเดียวกันจะส่งผลต่อการเลือกเพศของลูกด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ก็สบายใจกันได้ค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะว่าพ่อแม่ที่เป็นเกย์หรือว่าเลสเบี้ยนไม่ได้ทำให้เด็กที่รับมาเป็นลูกมีความเบี่ยงเบนทางเพศค่ะ
โดยมหาวิทยาลัยเคนตักกี้ในสหรัฐนะคะได้ศึกษาครอบครัวที่พ่อแม่มีความหลากหลายทางเพศค่ะด้วยการสังเกตพฤติกรรมเด็กจากของเล่นที่เด็กๆแต่ละครอบครัวชอบเล่นในช่วงอายุ 3-5 ขวบนอกจากนี้นะคะก็ยังให้ผู้ปกครองของเด็กตอบแบบสอบถามต่างๆด้วยค่ะเพื่อเป็นการประเมินเพศของเด็กไปในตัวแล้วค่อยมาติดตามผลในอีก5ปีถัดมานะคะด้วยการสัมภาษณ์เด็กๆทุกคนเลยเพื่อประเมินว่าการมีพ่อแม่เป็นคู่รักเพศเดียวกันจะส่งผลต่อเพศของเด็กด้วยหรือเปล่าจากผลการศึกษานี้นะคะก็พบว่าเพศสภาพของพ่อแม่ที่เป็นเกย์หรือว่าเลสเบี้ยนไม่ได้มีอิทธิพลในการทำให้เด็กมีความเบี่ยงเบนทางเพศเมื่อไปเปรียบเทียบกับเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ชายหญิงแต่งงานกันซึ่งรสนิยมทางเพศของพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งผลใดๆนะคะเพราะว่าพัฒนาการทางเพศของเด็กที่ถูกรับไปเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันนะคะค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับครอบครัวทั่วไปค่ะแต่ว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกเพศของลูกกลับเป็นของเล่นที่ลูกให้ความสนใจในวัยเด็กและก็พฤติกรรมของตัวเด็กเองมากกว่านะคะทุกวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่เนเธอร์แลนด์เท่านั้นค่ะที่มีกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แต่ปัจจุบันมีด้วยกันถึง29ประเทศค่ะซึ่งก็รวมถึงไต้หวันที่เป็นเอเชียเพียงชาติเดียวด้วยส่วนในบ้านเรานะคะแม้ว่าสังคมจะให้การยอมรับเรื่องเพศที่3ในวงกว้างมากขึ้นแต่ในแง่กฎหมายค่ะยังไม่มีบทบัญญัติที่รับรองการสมรสของเพศเดียวกันหรือว่าอนุญาตให้รับเด็กมาอุปการะเป็นลูกบุญธรรมได้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ก็มีการบัญญัติไว้ชัดเจนค่ะว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงค่ะมีอายุ17ปีบริบูรณ์ส่วนมาตรา1458ก็ระบุเช่นเดียวกันว่าการสมรสจะทำได้เมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้นะคะซึ่งทั้งสองมาตราก็ระบุเพศไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าให้สิทธิ์ในการแต่งงานเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันนะคะยังไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ชาว LGBTQ ในบ้านเราให้ความสนใจมากกว่าคือการผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้บังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพราะมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กลุ่มเพศทางเลือกก็ควรได้รับอย่างชอบธรรมและเท่าเทียมนะคะไม่ต่างจากคู่รักชายหญิงที่มีกฎหมายรับรองนั่นเองซึ่งพ.ร.บ.คู่ชีวิตที่กลุ่ม LGBTQ พยายามผลักดันก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คู่รักได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันค่ะเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวสามารถช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามกฎหมายได้และก็มีผลทางกฎหมายไม่ต่างจากคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันถ้าร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตผ่านความเห็นชอบแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการนะคะก็คาดว่าคนไทยจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายคู่ชีวิตไม่ต่ำกว่า1ล้านคนค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNS เขาประเมินเอาไว้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องที่นำมาฝากกันใน EP ล่าสุดนะคะส่วน EP ที่3จะเป็นเรื่องอะไรนะคะรอติดตามกันได้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.